อ่าวันดีครับมีคนเข้ามาแล้วนะครับก็หลายคนก็ยังอยู่ในบรรยากาศขี้เกียจนะครับคือใกล้สงการใกล้หยุดแล้วบางคนก็หยุดแล้วกลับบ้านแล้วนะครับนะเดี๋ยวรอเพื่อนซักไม่ได้นัดล่วงหน้าเนาะเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันตอนแรกว่าเอ๊จะติวดีหรือเปล่าคนจะกลับบ้านกันได้ยังนะแต่ก็เชื่อว่าหลายคนก็ไม่ได้ไปไหนวายวายวายนะครับก็เชื่อว่าหลายคนก็คงไม่ได้ไปไหนนะครับไม่ได้ไปไหนก็ดีแล้วนะก็อยู่ด้วยกันนะครับก็อยู่ด้วยกัน สวัสดีครับมะปางนะฮะสวัสดีจ้ะนะะวันนี้อาจจะเพื่อนน่าจะดูไม่เยอะเพราะเดาว่าคงเหมือนกับเราอยู่ในบรรยากาศขี้เกียจติวกันแล้วนะครับอยู่ในบรรยากาศอยากจะกลับบ้งกลับบ้านกันแล้วนะ <c oughs> เย่เย่มาทันไลฟ์สดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวรอสักประมาณแค่หนึ่งนาทีพอนะครับ <c oughs> เพราะว่าวันนี้หลายคนก็คงจะไม่ค่อยได้อยู่ดูสดกันนะ <c oughs> เพราะว่าช่วงอย่างเงี้ยบรรยากาศแบบเนี้ย ไอพี่เมียงปอมึงมาติวทําบ้าอะไรนะมันไม่น่ามาติวเพราะว่าเป็นช่วงอะไรอะเออแฟนเพจใหม่วัดดีจ้ะนะครับเป็นช่วงที่เริ่มกลับบ้านกันนะปกติตอนนี้จะเข้ามาประมาณห้าร้อยแหละอันนี้พึ่งสองร้อยเอาเป็นว่าทุกคนนะครับสองร้อยท่านในที่นี้ช่วยกันแชร์หน่อยอ่านะครับนะอ่าแชร์ขอสักสองร้อยแชร์นะครับพอสองกำลังย่างเนื้อมือเมาแน่เลยบ้านคุณยายขาอนะไรเนี่ยชื่อ มีหมอลำด้วยค่ะโอ้ยมึงยังไม่ทันหยุดกันเลยหมอลำกันแล้วบางคนอยู่บนรถทัวร์นะครับเนี่ยสามร้ 300, อยอะตอนนี้สามร้อยท่านแล้วนะครับสามร้อยท่านที่เนี้ยผมขอคุณละแชร์ได้ไหมจะได้เป็นสามร้อยแชร์พอดีนะครับจะได้เป็นสามร้อยแชร์พอดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหลังจากเปิดเออเขาเรียกหลังจากออนแอร์เสร็จแล้วจะได้ไปดูย้อนหลังกันนะครับเนี่ยสามร้อยกว่าท่านที่เนี้ย เดี๋ยวพอออนแอร์เสร็จแล้วคุณจะได้ดูย้อนหลังการหมายถึงเพื่อนก็จะได้ดูย้อนหลังตัวคุณเองก็จะได้ดูย้อนหลังคนที่มาดูสดไม่ได้เพราะว่าหลายคนก็สวัสดีครับพี่กรมกรสีกากีนะหลายคนก็อยู่ในช่วงการเดินทางไปไปกลับบ้านสงการเนาะนะครับเออบางคนบอกอนุกรมห้าข้อทาได้สี่ข้อค่อยๆทํานะครับนี่เพิ่งชุดแรกยังมีอีกเก้าชุดนะครับทําไปเถอะนะไม่เหลือบากกว่าแรงนะครับวันนี้จะ เอามาเฉพาะข้อที่มีคนถามเยอะๆนะหนึ่งก็คือ,อเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับข้อสอบหลายคนรู้แล้วนะโหลดที่ไหนบางคนไม่เคยไม่เคยรู้จักพี่มาก่อนโหลดในแอปที่ชื่อว่าแอปติลเตอร์พี่ทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับเดี๋ยวน้องดูจบน้องก็เปิดในตัวที่มันอยู่ใต้วิดีโออันเนี้ยนะครับจะมีลิงก์เอาไว้ให้นะสำหรับคนที่มาดูย้อนหลังด้วยนะครับสิ่งที่อยู่ใต้วิดีโอตัวเนี้ยจะเป็นลิงก์นะครับน้องกดเข้าไปแล้วก็โหลดแอปแล้วในแอปก็จะมีเมนูกดโหลด นะครับทีนี้พอสัปดาห์หน้าเดี๋ยวหลังสงการเนี่ยข้อสอบชุดที่2เสร็จแล้วหลังสงการจะปล่อยถ้าคนที่โหลดแอปไว้ก็กสบายเลยกินนิ่มเลยเหมือนผูกบินโตไว้ข้อสอบมาเสิร์ฟถึงหน้าบ้านถึงมือถือนะครับใครที่ยังไม่โหลดก็โหลดซะแล้วก็เข้าไปเอาข้อสอบได้หลังปีใหม่เจอกันแน่นอนนะครับทีนี้ก็จะมีข้อที่ถามเยอะๆอย่างเช่นไอ้พวกข้อพวกเนี้ยก็ยากง่ายระดับหนึ่งนะแต่ว่าพอดูเฉลยมันก็เข้าใจ ข้อที่ไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยที่จะถามเยอะก็คือข้อที่ข้อที่สิบนะครับข้อที่สิบไหนนี่ทํากระแทนมันเละหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเขียนให้ในเอกสารอ่อในในตัวกระดาษทดของผมนะครับปีนี้ไม่ได้เปิดติวเพราะว่าผมเตรียมท้องถิ่นอยู่นะครับแล้วจะบอกว่าใครเตรียมท้องถิน่นใครเตรียมจะติวกับพี่เนี่ยมีของดีของเจ๋งแน่นอนคือเนื้อหาอัดเต็มแน่นอนนะครับถึงขั้นไม่ยอมเปิดคอสกอพอเลยเพราะต้องการจะลุยท้องถิน่นเพราะว่าปีนี้ท้องถิ่นอาจจะเป็นปีสุดท้ายแล้วว่าอย่างนี้นะครับ หมายถึงไม่หมายถึงเขาปีหน้าเขาอาจจะไม่ไม่ได้แยกสอบแล้วอีกนานกว่าจะสอบตารางนะครับตอนแรกพี่ทําเฉลยผิดตอนนี้แก้ไขใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับตารางเนี่ยจะขอไปติววันมะลืนนะครับก็คือวันปิดสงการนะใครว่างก็เปิดมาดูใครไม่ว่างก็จะเที่ยวกับเพื่อนจะเมาเหล้าก็แชร์ไปเก็บไว้แล้วหลังสงการค่อยดูก็ได้มันจะต้องติวยาวๆตารางหนึ่งหนึ่งหัวข้อนะครับเดี๋ยวขอยกยอดไปแล้วก็สะดมข้อนี้มีคนถาม ว่าไอ้ไอ้มันมาจากไหนไอมันรู้ได้ไงว่าด้านเราหเนี่ยมันเป็นเรื่องเลขาคณิตเดี๋ยวจะเอามาพูดกันในวันนี้นะครับรวมไปถึงอีข้อไหนวะข้อข้อนี้ก็มีคนไม่เข้าใจทำไมจุดทศนิยมมันกลายเป็นยกกําลังได้เดี๋ยวเรามาคุยกันในในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ไอพวกนี้ไม่ยากนะอุปมาอุปไมยปกติก็เป็นตัวทําคะแนนอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีตัวเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์เงื่อนไขสัญลักษณ์มี ข้อสรุปที่2ของข้อ30มีเหมือนผมเฉลยผิดแต่ตอนนี้ถ้าคุณไปโหลดมันแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีเงื่อนไขไอ้ที่มันเป็นอย่างเงี้ยเวลาแนวข้อสอบจริงคุณจะเจอไอ้ที่มันเป็นแบบตัวอักษรสองตัวบวกกันนะฮะวันนี้เราจะมาลุยกันในเรื่องที่พูดนะครับจะยกยอดตารางไปในช่วงวันหยุดสงการแล้วก็ช่วงหลายคนจะถามไอ้นี่มาเงื่อนไขสัญญาอ่ตักกศาสตร์นะครับตักกศาสตร์ก็ขอยกยอดไปในช่วงวันสงการในช่วงวันหยุดสงการเพราะว่ามันจะ มันจะต้องพูดเรื่องเดียวอะ่ะมันพูดเรื่องอื่นไม่ได้นะครับส่วนเงื่อนไขภาษาเงื่อนไขภาษาผมเคยทําไปแล้วเคยสอนไปแล้วนะครับอ่าสามร้อยกว่าท่านในที่นี้ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับผมจะเริ่มแล้วนะนะใครมาทีหลังก็เดี๋ยอน,นี้เป็นเงื่อนไขสัญลักษณ์เอาไวท้ทีหลังนะครับเริ่มทําเรื่องแรกเลยเรื่อง e ทํากับ e แทนนะครับเดี๋ยวหาโจทย์ก่อนแป๊บหนึ่ง e ทํากับ e แทนปัญหามันมีว่าอย่างไรนะครับ บางคนบอกว่าดูเฉลยแล้วไม่รู้เรื่องนะคือเราคิดเป็นภาพไม่เป็นเราก็เลยไม่รู้เรื่องเดี๋ยวผมขอขยายจอแป๊บหนึ่งนะครับสงการว่างติวยาวๆอ่ะใครไม่รู้ใครไม่ว่างไม่รู้แต่พี่ว่างนะครับเพราะฉะนั้นพี่จะติวน้องไม่ว่างก็เรื่องของมึงไม่ใช่น้องไม่ว่างก็ก็ก็เซฟเก็บไว้นะครับก็เซฟเก็บไว้ผมไม่ลบไลท์ไม่เคยลบไลท์ครั้งไหนเลยนะครับน้องไม่ว่างน้องก็เซฟเก็บไว้แล้วก็ มาดูย้อนหลังเอานะก,ก็แบ่งเวลารับผิดชอบตัวเองอะ่ะมาดูย้อนหลังนะครับจะดูย้อนหลังหรือจะดูตอนนี้ประสิทธิภาพเท่าเทียมกันนะเพราะจะพยายามสอนช้าๆไม่เร่งไม่เร็วไม่เร็วมากไม่เร่งมากนะครับแล้วก็ไม่เน้นสูตรลัดเพราะว่าสูตรลัดเนี่ยมันเอาไปใช้ได้แค่บางข้อถูกไหมแต่ว่าถ้าเราเข้าใจเบสิกเข้าใจพื้นฐานของมันเนี่ยออกมาเถอะอีกข้อ,อกี่ข้อเราก็ทําได้ อ่ะเรามาทําเรื่องทํากับแทนนะครับเรื่องทํากับแทนแทนกับทามันจะอยู่ในข้อสิบนะจะอยู่ในข้อสิบตั้งชื่อไปก่อนแทนแทนกับทานะครับเห็นชัดดีไหมถ้าช,ชัดกดหนึ่งมาหน่อยนะครับผมพยายามปรับให้มันตัวใหญ่ขึ้นนะครับเห็นชัดขึ้นทํากับแทนโหลดจากที่ไหนเดี๋ยวเอาไงดีเดี๋ยวพอพอพี่ไลฟ์เสร็จอะ่ะนะครับไอตัวมันจะมีกรอบตรงนี้ใช่ไหม ไอตัวที่พี่ไลท์ที่น้องดูอยู่มันจะกลายเป็นวิดีโอถูกไหมครับแล้วไอตัวข้างบนน่ะที่มันมีตัวอักษรเขียนชื่อไลท์อย่างเงี้ยพี่วางลิงไว้ให้น้องไปกดโหลดจากตรงนั้นโอเคนะนะครับอ๋อชัดนะครับชัดกดหนึ่งนะอ่าโอเคนะ <h ook> ก็ถ้าใครมีเอกาสารอยู่ในมือนะครับเอกสารที่ผมเอามามันเละนิดนึงนะเพราะผมก็ใช้ในการตอนตรวจทานตอนทำข้อสอบพิมพ์เพิ่มอะไร <h ook> ผมทำเองคนเดียวนะขออภัยถ้ามันมีความผิดพลาดบางอย่างน้ำเชื่อมไม่ใช่นะครับนะ อ่านโจทย์ก่อนอ่านโจทย์ใกล้ๆก่อนนะในสนามแข่งรถแทนอยู่ห่างจากทำหกสิบเมตรทำอยู่ห่างหลังแทนทําอยู่หลังแทนถ้าแทนขับรถด้วยความเร็วสี่เมตรต่อวินาทีทําขับรถด้วยความเร็วห้าเมตรต่อวินาทีอยากแซบแว่แทนขับรถไปได้กี่เมตรก่อนที่ทําจะแซงนะครับหลายคนก็มีอันนี้อยู่ในมือแล้วนะฮะถ้าใครยังไม่มีน้องอะไรน้องชนากรเพิ่งเข้ามานะครับ นะก็เดี๋ยวไปไปโหลดตรงที่พี่บอกแล้วกันนะสำหรับคนอื่นด้วยนะครับจะโหลดเป็นโหลดแอปนะแล้วเปิดแอปปุ๊บก็จะมีข้อสอบอยู่แล้วพอครั้งหน้าชุด2ชุด3ชุด4ม,มาน้องไม่ต้องโหลดใหม่ละพอโหลดแอปมันเหมือนผูกปิ่นโตไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นน้องก็สบายเลยนะฮะก็เหมือนกับมีคนมาเสิร์ฟข้อสอบให้โดยไม่ต้องจ่ายตังสักบาทโอ้ยรุ่นผมไม่มีอย่างนี้หรอกอ่ะเรามาตีโจทย์กันนะครับคุณมีข้อสอบอยู่ในมือแล้วใช่ไหมหรือไม่มีก็ฟังผมพูดแล้วกัน ทำไมเราดูเฉลยเราไม่เข้าใจเพราะเราจักกระพงกีดอะไรวะเพราะว่าเราไม่เข้าใจภาพรวมของมันแผนภาพวิธีคิดเป็นคิดยังไงเราก็เลยดูเฉลยไม่เข้าใจเราต้องมาวาดเป็นภาพก่อนอ่ะผมจะไปค่อยค่อยค่อยคไปทีละสะเต็ปนะฮะผมจะเขียนสเต็ปแรกก่อนผมกําลังเขียนหนังสือเล่มหนึ่งอยู่ก็คือหนังสือกอพแบบละเอียดจะมีประมาณพันข้อนะเท่าเลทเยนโลเพจเจ็ดหนึ่งข้อเนี่ยจะอธิบายอย่างน้อยๆสามสเต็ปนะครับวันนี้ลองเอามาสอนก่อน นะเดี๋ยวเดี๋ยวไอเรื่องโหลดข้อสอบเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยพูดตอนจะจบนะตอนนี้สมาธิโฟกัสอยู่ในสิ่งที่ผมบรรยายก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาเรียกอะไรอ่ะมันมันไปต่อไม่ได้สักทีมันจะต้องตั้งสมาธิสเต็ปแรกคุณต้องคิดให้มันเป็นภาพก่อนนะครับผมย้ําเสมอถ้าคุณไม่ได้เก่งถึงขั้นแบบโอ้โหสูตรลัดมาเต็มสูตรลัดเห็นปั๊ปปั๊ปปั๊สูตรลัดได้อย่างเงี้ยนะครับ ไม่ต้องไปพยายามเป็นแบบนั้นก็ได้มนุษย์เรามันไม่ได้มีสูตรลับได้ทุกเรื่องนะฮะคิดเป็นภาพแบบธรรมชาติเนี่ยแหละอ่ะเราจะคิดเป็นภาพยังไงเราก็อ่านโจทย์ครับสนามแห่งรถสนามแข่งรถนะครับแทนอยู่ห่างจากทำสิบเมตรนะครับแทนอยู่ห่างจากทำสิบเมตรก็วาดรูปไปเลยฮะวาดรูปโง่ๆไปเลยผมขี้เกียจวาดรูปรถเนะ่อ่ะสนามแข่งรถมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยถูกไหมมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยมีรถอยู่สองจุดอะ นะเราไม่รู้ว่าคนไหนเป็นแทนคนไหนเป็นทำถูกไหมสนามแข่งรถมันก็ต้องมีรถสองคันอยู่ในถนนนะนี่ก็คือถนนวิ่งไปฟาดเส้นชัยอาจจะอยู่ตรงนี้นะครับวิ่งไปฟาดเนี่ยไม่รู้ว่าใครอยู่หน้าไม่รู้ว่าใครอยู่หลังพอมาอ่านประโยคต่อมานะครับทำอ่ะระยะห่างตรงเนี้มันคือแทนอยู่ห่างจากทำหกสิบเมตรนะครับก็คือระยะห่างตรงนี้มันหกสิบเมตรรู้แค่เนี้ยแต่ว่าไม่รู้ว่าใคร ชื่ออะไรนะครับแล้วก็อ่านประโยคต่อมาบอกว่าทําอยู่หลังแทนอ่ะทีนี้รู้แล้วคนหน้าก็คือทําถูกไหมครับแทนสิแทนเพราะว่าทําอยู่หลังแทนนะแทนอ่ะคนหน้าก็คือทําเราค่อยๆวาดภาพเดี๋ยวเราจะคิดออกเองนะตลอดเลยโอเคบิ๊กเกอร์นะครับอ่ะทุกคนตั้งใจนะครับ อ่ะเราวาดรูปได้แบบนี้แล้วต่อมาประโยคต่อมานะครับถ้าแทนขับรถด,ด้วยความเร็ว4เมตรต่อวินาทีอ่ะความเร็วเราได้ความเร็วนะ4เมตรต่อวินาทีนะครับเราก็เขียนไป4 m ต่อ1วินนะครับแล้วก็แน่นอนต่อมาเขาก็ต้องบอกเอ้ยไม่ใช่สิเดี๋ยวก่อนแทน4เมตรต่อวินาที4เมตรต่อ1วินาทีนะครับแล้วก็ ทำ5เมตรต่อหนึ่งวินาทีนะทำนี่คือ5เมตรเลขก5นะขอโทษทีเมื่อกี้สมาธิหลุดแป๊บหนึ่งมัวแต่อ่านคอมเมนต์อ่า5เมตรต่อวินาทีนะครับเป็นอย่างนี้นะอยากทราบว่าแทนจะขับรถไปได้กี่เมตรก่อนที่ทําจะแซงแทนอ่ามันคืออะไรน้องคิดคิดถึงสภาพเดี๋ยวผมเอาอีกสีนึงนะคิดถึงสภาพเวลาเราแข่งรถอยู่ในสนามแข่งอะ ถูกไหมทุกคนมันอาจอาจจะออกจากจุดสตาร์ทแล้วมันก็วิ่งไปในทิศเดียวกันฟืดหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมนะครับแล้วก็ไอคนนี้ก็วิ่งไปต่างคนต่างวิ่งนะแทนมันอยู่หน้าทำมันวิ่งเร็วกว่าถูกไหมมันวิ่งเร็วกว่าทีนี้เนี่ยทำเนี่ยตอนแรกมันวิ่งช้ากว่าพอมันวิ่งช้ากว่านะมันก็ต้องพยายามเหยียบคันเร่งบิดมากๆฟืดเพื่อที่จะมาแซงแทนทีนี้จุดที่แซงคืออะไรให้เราสมมุติว่ามันมีเส้นบางๆมาอยู่ตรงนี้ครับ คำถามเขาคือเขาถามจุดแซงถูกไหมจุดแซงคือตรงนี้นี่แหละคือคีย์เวิร์ดนะน้องฟังนะนี่แหละไอตัวเขียวเขียวเนี่ยคือคีย์เวิร์ดที่จะทําให้น้องทําข้อสอบตีโจทย์ข้อนี้แตกหรือเปล่าอยู่ที่ว่าน้องแปลคําว่าแซงออกมาเป็นภาษาทางคณิตศาสตร์ทางฟิสิกส์ทางชีวะไม่ใช่ชีวะทางทางเอ,อ่อทางฟิสิกส์ได้หรือเปล่าเรื่องนี้มันเหมือนกึงก่งกึฟิสิกส์ใครเรียนวิทย์มาสบายเข้าใจหรือเปล่าว่าคําว่าแซงคืออะไรนะอ่ะ ถ้าไม่เข้าใจคําว่าแซงให้ดูแบบนี้นะครับเรื่องนี้มันถามเกี่ยวกับเรื่องความเร็วอัตราความเร็วเพราะฉะนั้นคําว่าแซงเมื่อแปลเป็นอีกภาษาให้มันเป็นภาษาวิทยาศาสตร์คืออะไรน้องดูแบบนี้จําเรื่องกระต่ายกระเต่าได้ไหมอ่ะสมมุตินะนี่คือจุดสตาร์ทนะครับนี่คือจุดสตาร์ทนะอ่ะของของของรถสีเขียวกับรถสีแดงอกูสอนเหมือนเด็กอนุบาลเลย แต่แต่ว่ามันจะเข้าใจได้ถ้าเราเข้าใจแบบเด็กอนุบาลนะอะรถสีเขียวกับรถสีแดงเนี่ยอยู่ในจุดสตาร์ทถูกไหมแล้วสมมุติว่าเนี่ยเป็นเส้นชัยนะเส้นชัยไม่มาต้องไปหามันรางวัลมีไว้ให้คนตั้งใจขวักน้ำทิ่มแทงก่อนผ่านพ้นไปโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาง่ายได้อะเวลาแข่งรถเป็นยังไงครับทุกทั้งสองคันออกจากจุดสตาร์ทเหมือนกัน ห้าสี่สามสองไปปาดปรากฏไปแล้วครับไปแล้วครับสีเขียวไปแล้วครับโอ้โหโอ้สีเขียวชาลงชาลงสีแดงสีแดงแซกสีแดงแซกสีแดงแซกโอ้โหเข้าเส้นชัยพร้อมกันครับท่านผู้ชมฟังฟังไหมครับฟังออกไหมครับฟังออกไหมตามทันไหมครับท่านผู้ชมนะรถมันวิ่งเ็วนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นอะพี่จะพูดชะลอชะลอเมื่อกี้เมื่อรถสองคันออกจากเส้นสตาร์ทปึ้งนะกรรมการยิงปืนปึ้งรีบออก ปรากฏว่าสีเขียวเนี่ยเร่งเครื่องแรงถูกไหมสีแดงตาม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 เท่าไหร่ตามไม่ทันตามเท่าไหร่ไม่ได้ปรากฏว่าช่วงใกล้จะถึงเส้นชัยสีเขียวอัตราความเร็วลดลงครับสีแดงเนี่ยเหยียบเครื่องให้แรงขึ้นมันก็เลยตีตื้นเห็นไหมตอนนี้สีเขียวยังนําอยู่แต่สีแดงทําไมฮะสีแดงไล่ตีตื้นเข้ามาแล้วแดกเข้ามาอยู่แต่ไปอยู่ไม่อยู่พอเข้าเส้นชัยกลายเป็นว่าสีเขียวและสีแดงเข้าเส้นชัยพร้อมกันนะอ่ะถ้าเรามองเฉพาะสีเขียว เฉพาะสีเขียวคันเดียวกอนนะวิ่งไปฟืดโอ้โหแรงมากตอนออกตีนต้นเนี่ยแรงมากป้าแรงมากแรงมากแรงมากพอจะถึงตีนปลายแผ่ว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 แล้วก็เข้าเส้นชัยในขณะที่สีแดงนะครับออกตัวไม่ดีเท่าไหร่ช้าช้าเอาแรงขึ้น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 โอ้ดทีนี้เอาสองสีลดสองสีมาออกสตาร์ทพร้อมกันมันก็จึงเป็นแบบที่บอกเอาละครับท่านผู้ชมครับ ออกตัวแล้วครับปลาโอ้นสีเขียวน้ำครับเขียวน้ำแดงแดงตกครับแดงตกโอ้สีเขียวตอนนี้ไม่รู้เป็นอะไรครับแรงตกแรงตกแดงขึ้นมาแดงแทงขึ้นมาแดงแทบจะชนแล้วครับสีเขียวช้าลงสีเขียวช้าลงแดงเข้าเส้นชัยพร้อมกับสีเขียวแล้วครับแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรครับจุดสตาร์ทออกมาเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้าไม่เท่ากันถูกไหมเขียวแรงกว่าแดงช้ากว่าแต่สุดท้ายถ้ามันเข้าเส้นชัยพร้อมกันแบบนี้ นะภาษาวิทยาศาสตร์ภาษาคณิตศาสตร์เขาเรียกว่ารถสองคันรถสองคันมีจุดๆเท่ากันอมีอะไรเท่ากันครับมันออกมันออกตัวไม่พร้อมกันความเร็วตอนแรกไม่พร้อมกันแต่สุดท้ายมันมาเข้าเส้นชัยพร้อมกันเพราะว่าอีเสียสีเขียวช้าลงสีแดงเร็วขึ้นแบบนี้ทั้งสองคันมีจุดๆเท่ากันเขาเรียกว่าอะไรครับอะไรอะไรเท่ากันลองตอบมาหน่อย มัวมัวได้ไม่เป็นไรนะมีตัวเลือกให้อ่ะหนึ่งคือระยะทางเท่ากันสองคือความเร็วเฉลี่ยนะครับและก็สามคือเวลาเฉลี่ยระยะทางเฉลี่ยด้วยอ่ะ ระยะทางเฉลี่ยเท่ากันความเร็วเฉลี่ยเท่ากันหรือว่าเวลาเฉลี่ยเท่ากันระยะทางเฉลี่ยไม่ใช่มันต้องเท่ากันอยู่แล้วสนามแข่งรถเนี่ยระยะทางมันเท่ากันอยู่แล้วแล้วไอการที่รถสองคันจะเข้าเส้นชัยพร้อมกันหรือเปล่ามึงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับระยะทางเลยเข้าใจไหมไม่ใช่แล้วอ่ะวันนี้มันใครตอบผิดตั้งใจเรียนดีๆนะวันนี้ระยะทางเฉลี่ยไม่เกี่ยวกันอยู่แล้วเพราะสนามแข่งรถทุกสนามต้องเท่ากันอยู่แล้วถูกไหม ความเร็วเฉลี่ยถูกต้องอ่าความเร็วเฉลี่ยเท่ากันนะครับใครที่ตอบระยะทางมาวันนี้คุณตั้งใจเรียนดีๆนะคือคุณตกอยู่ในโลกของการสอบมากเกินจนลืมข้อเท็จจริงในชีวิตไปนี่ไงมันออกตัวไม่พร้อมกันถูกไหมเอ้ออกตัวพร้อมกันนะแต่สีเขียวนี่เร็วมากเลยสีแดงช้าปรากฏว่าถึงประมาณท่อนกลางๆไปไปลายอะ่ะกลางๆค่อนไปทางปลายสีเขียว ความเร็วลดลงครับสีแดงความเร็วมากขึ้นจนสุดท้ายมาเข้าเส้นชัยพร้อมกันหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเขียวเนี่ยมันอาจจะออกตัวช้าความเออออกออกตัวเร็วความเร็วสูงมากแต่สุดท้ายความเร็วค่อยคตกตอนใกล้ถึงเส้นชัยสีแดงความเร็วน้อยแต่พอใกล้เส้นชัยความเร็วสูงเอาสองอันนี้มาคำนวณความเร็วด้วยกันมันเท่ากับเฉลี่ยเท่ากัน ความเร็วเฉลี่ยเท่ากันนั่นแหละจะทาให้รถสองคันมันมาแซงกันได้มันคําว่าแซงกันก็คือมันมันอย่างเงี้ยอ่ะคุณก็ดูภาพผมี้เกียจพูดนะมันพูดเป็นภาษาไทยยากคือจมูกกับจมูกมาแตะเส้นชัยพร้อมกันอ่ะเขาเรียกว่ามาแซงกันมาถึงจุดที่แซงความเร็วเฉลี่ยเมื่อกี้คนตอบระยะทางคือสนามแข่งรถอ่ะไม่มีที่ไหนที่แบบคันสีเขียววิ่งร้อยเมตรคันสีแดงมึงวิ่งร้อยยี่สิบเมตรเอาเปรียบเพื่อนนะฮะ ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่การเมืองไทยที่มันมีการเอาเปรียบกันไม่ใช่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้จุดที่จะทําให้รถเร็วช้ามันคือความเร็วถ้ารถสองคันออกตัวพร้อมกันนะครับคันหนึ่งนําคัน,นึ่คันหนึ่งตามไปถึงจุดหนึ่งอีกคันสองคันเนี้ยอยู่ในจุดที่เท่ากันแบบนี้เรียกว่าความเร็วเฉลี่ยเท่ากันสองคันเนี่ยความเร็วเฉลี่ยมันเท่ากันนะครับเข้าใจนะอ่ะทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย คำว่าแซงนะคุณแปลความหมายเลยว่าคือความเร็วเฉลี่ยเท่ากันความเร็วเฉลี่ยทำเท่ากับแทนนะครับก็คือจุดนี้นี่จุดนี้นะคือเส้นเหมือนกับเส้นชัยที่เราสมมุติขึ้นมาว่าความเร็วเฉลี่ยของมันเท่ากันนะครับว้ายยังไม่ทันข้อสนะิบ คือพี่อยากให้น้องจับเวลาทานะครับถ้าไม่จับเวลาทําประสิทธิภาพมันลดลงนะฮะบ,บางคนบอกว่าเพิ่งทําไปถึงอนุกรมอันนี้ใช้ใช้ข้อสอบผิดวิธีใช้ข้อสอบถูกวิธีคือคุณจับเวลาทําได้ไม่ได้คุณค่อยมาดูทีหลังนะแต่จับเวลาทําว่าชั่วโมงกว่ากว่าชั่วโมงครึ่งอย่างเงี้ยเสมือนกับเวลาเท่าข้อสอบจริงอะ่ะคุณทําได้กี่ข้อนะครับอย่าอย่าทำเอ้ยทีละห้าข้อไม่เอาแบบนี้ก็คือสอบตกโอกาสสอบตก9 0ถ้าคุณใช้ข้อสอบไม่ถูกวิธีนะฮะอันนี้เตือนนะฮะ ไปใช้วิธีใหม่คือสุดท้ายมันจะได้10บคะแนนก็ให้มันรู้ไปนะครับแต่ทําให้มันรวดเดียวก่อนเพื่อให้คุณได้ประโยชน์จากการทํานะฝึกเสมือนจริงอ่ะลองมาดูกันแบบนี้นะสะเต็ปแรกจบแล้วนะวาดแผนภาพปุ๊บ,ป,บปุ๊บ๊นะครับทีนี้สเต็ปต่อมาสเต็ปที่สองทุกคนเข้าใจแล้วนะว่าคําว่าจุดที่แซงถ้าข้อสอบไม่ออกแบบนี้ก็คือจุดที่สองคันมาพบกันสองคันมาทันกัน สอให้เขาแต่งคําแบบไหนคุณเข้าใจวันนี้จบแล้วนะผมสอนละเอียดช้านิดนึงนะครับนะช้านิดนึงนะครับนะอย่าเพิ่งถามเรื่องอื่นนะอย่าเพิ่งถามเรื่องอื่นดูดูเรื่องนี้ให้เข้าใจก่อนสมาธิอยู่ที่ไอ้ทำกับไอ้แทนนี้นะครับเพื่อที่เดี๋ยวเข้าใจเดี๋ยวก็ค่อยไปข้อต่อไปเรื่องอื่นคุณไปถามเมื่อไหร่ก็ได้ถามใครก็ได้นะแต่เรื่องทำกับแทนต้องอยู่กับผมนะครับต่อมาสเต็ปที่สองอ่ะ สเตจที่สองเนี่ยเราคิดเป็นภาพสูตรถูกแล้วใช่ไหมเราจะแทนสูตรเข้าไปครับเรื่องนี้มันมีสูตรเพราะฉะนั้นคุณจะต้องจําสูตรซึ่งสูตรมันก็ออกข้อสอบบ่อยเพราะฉะนั้นต้องจําให้ได้ตั้งแต่วันนี้นะดูไลน์นี้จบจําให้ได้ทันทีเพราะเอาไปใช้แน่นอนนะครับสูตรในเรื่องนี้เนี่ยเมื่อมันเป็นเรื่องอัตราความเร่งความเร็วอะไรพวกนี้นะสูตรของมันนะครับเราจะใช้ว่าอะไรฮะใครจาได้ v เท่ากับ s หารด้วย t นะครับ s หารด้วย t v เท่ากับ s หารด้วย t ท,ทีนี้ v มันคืออะไรอ่ะ v ก็คือความเร็วเฉลี่ยนั่นเองความเร็วเฉลี่ยนะครับส่วน s คืออะไร s ก็คือระยะทางนะ t คืออะไรนะ t ก็คือเวลา นะอ่ะทีก็คือเวลานะครับทีนี้เราก็มาทำการแทนสูตรนะวิธีการแทนสูตรคือเราดูซิว่าเรารู้ข้อมูลอะไรในนี้บ้างนะอ่ะเรามาดูกันอย่างแรกเรารู้ตัวทีแล้วนะครับไอเนี้ยเป็นตัวทีแน่นอนทีเท่ากับห้าดูนี่นะทีเท่ากับห้าผมวงไว้ก่อนห้าต่อหนึ่งวิคุณดูนี่ก็หนึ่งวินี่ก็หนึ่งวิเท่ากันเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเอามาคิดนะครับ ก็คือ t ก็เท่ากับ5นะะ t ของแทนก็เท่ากับ5อ่ะ t ของแทนก็เท่ากับ5นะได้ตัว t แล้วนะครับตัว s ละ่ะนะตัว s ละ่ะตัว s ก็คุณก็มาดูครับ s ปรากฏว่า s มันคือระยะทางนะเขาถามอะไรโจทย์ถามว่าอยากทราบว่าแทนจะขับรถไปได้กี่เมตรก่อนที่ทำจะแซงก็คือระยะทางตรงนี้ระยะทางตรงนี้ ระยะทางตรงเนี้ยจากตรงนี้ไปถึงเส้นเส้นชัยเส้นที่โดนแซงอะ่ะเป็นเท่าไหร่ปรากฏว,ว่าเมื่อเราไม่รู้ว่าเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็ใส่ตัวแปรลงไปนะผมใส่เป็นตัวกอไก่แล้วกันตัวแปรเป็นกอไก่นะเพราะฉะนั้นกอไก่มันก็จะเท่ากับตัวเอเอสของแทนจะเท่ากับกอไก่เข้าใจนะเอสของแทนจะเท่ากับกอไก่ทีนี้แล้วเอสของทำล่ะเอสของทำอ่ะคุณลองดูภาพแล้วลองตอบให้ได้ เอของแทนคือกอไก่แล้วเอสของทำม,มันมี60อยู่อย่างเงี้ยพอว่าเป็นภาพคุณตอบได้ไหมเอของทำก็ต้องเป็นอะไรเป็นกอไก่อะไรหกสิบเอสของทำก็เป็น s. อสทำนะก็เป็นอะไรครับอันนี้เป็นแทนนะ s. อสทำก็เท่ากับกอไก่บวกหกสิบไงเห็นไหมเอสคือระยะทางที่มันต้องวิ่งไปอ่ะแทนมันอยู่ตรงนี้แหละ แต่โจ์เขาบอกว่าทำเนี่ยมันห่างกับแทนหกสิบใช่ปะ่ะถ้าให้แทนเป็น S, เอเอ่อให้เแทนเท่ากับกอไก่เอสทำก็ต้องเท่าไหร่ดูภาพดิก็ต้องเป็นหกสิบบวกกอไก่หรือกอไก่บวกหกสิบเข้าใจนะเข้าใจทุกคนนะครับนะไอตรงนี้เคลียร์นะอ่ะทีนี้เราเริ่มมาแทนอ่ะตรงนี้ก่อนนะแล้วเราบอกว่าความเร็วเฉลี่ย ทอทงกับทอทหารทํากับแทนเท่ากันก็คืออะไรคือ v v ของทอทง v ของทํากับ v ของแทนมันเท่ากันครับงงไหมทําไมถึงเท่ากันเข้าใจนะนะครับงงไหมทําไมเท่ากันแอปชื่อแอปติวเตอร์นะครับเดี๋ยวพอใกล้จะจบเดี๋ยวพี่บอกอีกทีตอนนี้สมาธิอยู่กับอันนี้ก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพี่สอนได้ไม่ละเอียดกับเพื่อนๆด้วยนะครับตั้งใจเรียนตรงนี้ก่อนนะดูตรงนี้ก่อนครับ น้องรู้แล้วใช่ไหมทาไมความเร็วเฉลี่ยสองอันเท่ากันเพราะคําว่าแซงหมายถึงความเร็วเฉลี่ยเท่ากันเข้าใจแล้วนะอ่ะทีนี้นะครับเราก็ตั้งสูตรได้แล้วนะเราตั้งสูตรได้แล้ว t ของทำเท่ากับ5 t ของแทนเท่ากับ4นะครับแล้วก็ระยะทาง60เมตรนะเท่ากับ s ของแทนเท่ากับกไก่นะเราไม่รู้เท่าไหร่แล้ว s ของทำนะครับเท่ากับ กไก่บวกหกสิบโอเคนะตรงนี้เราตั้งสูตรได้แล้วขั้นตอนต่อมาเราก็มาทำการคิดตามสูตรนะครับเราจะหาคุณอะไรก่อนดีเราจะหาคุณทำก่อนเราจะหาคุณทำก่อนนะนะคุณทำก็แทนสูตรเลยครับ v เท่ากับเอส่วน t อ่ะตรงนี้ช่วยกันแทนสูตรเลยครับนะใครมีกระดาษก็คิดไปด้วยกับพี่นะมันก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ v เท่ากับ นะ S ของคุณทำเท่าไหร่ S ของทำนะก็คือกอไก่บวกหกถูกไหมงงไหมมาจากไหนก็มาจากไอ้นี่ไงถูกไหมค่อยๆไปนะมาจากตรงนี้นะแล้วก็หารด้วยเท่าไหร่ครับ T ของเขาก็คือ5ถูกไหมหาร5โอเคส่วน V ไม่รู้นะไม่เป็นไรพักไว้ก่อนแล้วต่อมาแทนน้องแทนนะอ่ะแทนสูตรก็สูตรเดียวกัน V เท่ากับ S ส่วน T นะครับ v ของแทนก็คือ v ไม่รู้คือเท่าไหร่นะ s ละ่ะ s ของแทนก็คือตัวนี้ถูกไหมครับก็คือกอไก่เราก็ใส่ไปกอไก่นะแล้วส่วนคือเท่าไหร่ส่วนคือ4ถูกไหมก็คือ T t ก็คือ4ถูกไหมครับก็คือใส่ส่วนไปส่วนสี่อ่ะผมถามหน่อยน้องเห็นอะไรนี่นะน้องดูนะมันจะคล้ายๆเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์เหมือนกันแหละ พื้นฐานเดียวกันเราบอกแล้วว่าคําว่าแซงหมายถึงความเร็วเฉลี่ยเท่ากันดังนั้น v ทอง v v แทนกับ v ทำเท่ากันนะเพราะฉะนั้นผมสร้างสะพานได้ไหมครับผมก็สร้างสะพานได้ไงคือ v มันเท่ากันน่ะถูกไหมมัน v เท่ากันอย่างเงี้ยเข้าใจนะมันมาอย่างไงเพราะว่าความว่าแซงจุดที่แซงคือ v เท่ากัน v คือความเร็วเฉลี่ยความเร็วเฉลี่ยเท่ากันผมสร้างสะพานแบบเงื่อนไขสัญลักษณ์ได้ไหมได้ แล้วผมก็ยกทั้งก้อนเนี่ยฮะเหมือนกับเงื่อนไขสัญลักษณ์ข้ามสะพานไปหาไอ้ก้อนนี้ฟืดข้ามสะพานไปหาไอ้ก้อนนี้นะมันก็เขียนออกมาได้รูปแบบใหม่ว่าอะไรครับกอไก่บวกหกสิบหารห้าเท่ากับรู้ไหมทำไมเท่ากับเพราะว่าเราข้ามสะพานวีมาฟืดเนี่ย V เท่ากับไอ้นี่ก็ข้ามมาเท่ากับไอ้นี่มันก็จะเขียนได้ใหม่เท่ากับกไก่ส่วนสอ่า ทีนี้หาคําตอบได้ยังได้แล้วเพราะอะไรครับตามหลักเนี่ยถือว่าเป็น1นึ่สรรมการแล้วมีตัวแปรเดียวกอไก่กับกอไก่มันอยู่คนละข้างเฉยๆเพราะฉะนั้นทําอะไรเลยครับอ่ะผมเอาห้าคูณขึ้นมาเอาสี่คูณขึ้นมาดูตรงนี้ก่อนนะ4ี่คูณกอไก่ก็ได้สกอไก่นะบวกด้วยสี่คูณตัวนี้หกสิบหกสี่ยี่สี่นะครับเท่ากับ ห้าคูณกอไก่ก็เป็นห้ากอไก่นะอีกอนะครับอีกอไก่อะไรวะอีกอไก่เผาเดียวกันผมเขียนเลขห้าไม่สวยตัวสี่ย้ายไปฝั่งนี้นะก็ได้เท่ากับเขียนตรงนี้นะก็ได้เท่ากับสองสี่ศูนย์เท่ากับห้ากอไก่ลบสี่กอไก่นะครับห้ากอไก่ลบสี่กอไก่ก็เหลือหนึ่งกอไก่เท่ากับกอไก่ แล้วกไก่คือตรงไหนกไก่คือตรงนี้สองสี่ศูนย์และเนี่ยก็คือสิ่งที่ข้อสอบเขาถามว่าไอ้เจ้าแทนวิ่งไปได้เท่าไหร่ก่อนที่ถึงจุดที่ทามันมันแซงก็คือเส้นนี้ที่เราสมมติขึ้นมาก็ตอบว่าสองร้อยสี่สิบนะครับข้อนี้คือข้อสอบปีที่แล้วปีหกหนึ่งทำกับแทนนะความเข้าใจคือเราต้องวาดภาพมาให้ได้ทุกอย่างจะจบจําสูตรได้วาดภาพได้นะแล้วทาตาม สเตปหกับ2ที่พี่บอกนะครับจะทําข้อสอบข้อนี้ได้นะฮะยากนิดหนึ่งนะเดี๋ยวไปดูเฉลยใหม่นะครับโหลดแอปไปดูเฉลยใหม่นะครับก็จะทําข้อสอบได้แล้วสาหรับข้อนี้นะทีนี้ก็ไปข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปก็จะไม่ยากเท่าข้อนี้เอ่อถ้าดูตามข้อสอบเนี่ยข้อต่อไปมันจะเป็นตารางใช่ไหมครับนะแต่ว่าตารางผมขออนุญาตยกยอดไปวันวันหลังนะครับเพราะว่า เอ่อมันต้องใช้เวลาหนึ่งวันเต็มๆอะ่ะในการสอนเนาะเพราะฉะนั้นสงการนะครับไปเที่ยวช่วงอะไรอะ่ะผมผมจะมาติวช่วงเวลาประมาณนี้ตอนกลางวันคุณเขาไปเที่ยวให้เรียบร้อยแล้วตอนกลางคืนมาติวถ้ามาไม่ไหวจริงๆเมาเหล้าจริงๆก็แชร์เก็บไว้นะครับแล้วก็รักษาสุขภาพรักษาเอ่อเขาเรียกอะไรรักษาสุขภาพรักษาความปลอดภัยตัวเองให้ดีนะครับคุณมีหน้าที่เยอะหลังจากเปิดมาเนี่ยทั้งท้องถิ่นทั้งกออว่าจะสอบใกล้ๆกันอย่า อย่าเที่ยวให้มันอันตรายมากเกินนะครับด้วยความเป็นห่วงจากพี่ชายคนหนึ่งนะฮะอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสะดมบ้างนะครับอ่ะสะดมข้อนี้นะครับผมเขียนอะไรยุกยึกยุกยิก,ยกนิดนึงนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันนี้ง่ายนะข้อนี้ง่ายผมไม่ไม่สอนวันนี้นะดูตัวอย่างก็รู้แหละนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะเสตเส้นทะแยงมุมนะครับยาวหกลู่สองนิ้วจะมีความยาวรอบรูปเท่าใดนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้โอกาสสอนเลขาคณิตนะครับผมจะบอกว่าเลขาคณิตเนี่ยเลขาคณิตนะเขาจะไม่ออกแบบวาดรูปมาให้น้องข้อสอบกอพรนะเลขาคณิตกอพอเนี่ยเขาจะไม่ออกแบบวาดรูปมาให้น้องแล้วให้น้องถามว่าพื้นที่ตรงนี้เท่าไหร่ไม่ออกเขาจะออกแบบเป็นบทบรรยายแบบนี้ครับแล้วอยู่ที่น้องเนี่ยจะตีความออกมาได้หรือเปล่าวิธีตีความเหมือนกับอีกข้อทําแทนเมื่อกี้ครับขั้นตอนแรกสเต็ปที่หนึ่งคืออะไร สเตปที่หนึ่งนะสเตปที่หนึ่งเนี่ยคือน้องวาดรูปก่อนนะพยายามคิดให้เป็นภาพวาดรูปในข้อสอบแบบวาดเร็วๆไปเลยนะข้อน,นี้ก็ลองมาตีโจทย์กันครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือด้านเท่ากันถูกไหมผมวาดมือก็อาจจะไม่เท่ากันเป๊ะนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันเป็นแบบนี้ทุกด้านเท่ากันถูกไหมแล้วเขาบอกว่ามีเส้นทะแยงมุมก็คืออะไรเส้นทะแยงมุมคืออย่างเนี้ทยทะแยงตรงนี้ก็ได้นะผมวาดเส้นเดียวก่อน มีเส้นทยแยงมุมเนี่ยมันยาว6รูท2นะครับนี่คือเส้นทยแยงมุม6รูท2แค่นี้แล้วสุดท้ายเขาถามว่าอะไรครับเขาถามว่าความยาวรอบรูปคือเท่าไหร่ความยาวรอบรูปก็คือตรงนี้ฮะ x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  เพราะฉะนั้นคุณจะหาพอพอเราวาดรูปสิ่งที่เราได้คืออะไรครับเราจะมองออกเออว่าเราต้องตั้งสมาการแบบไหน เราจะได้คำตอบก็ต่อเมื่อเรารู้ว่า 4x คืออะไรเข้า <_ S 1> ใจไหม x บวก x บวก x บวก x, x <_ S 1> ก็เท่ากับ 4x ถ้าเราตอบได้ว่า 4x คืออะไรนี่แหละคือสะดมกอไก่ทีนี้เราจะมารู้ได้ยังไงวะว่า x คืออะไรในเมื่อข้อมูลเนี่ยที่ข้อสอบให้มามันคือเส้นตรงนี้นะครับเส้นตรงนี้ภาษาวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ภาษาคณิตศาสตร์เขาเรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากเพราะตรงนี้มันจะมีมุมฉากอยู่ถูกไหมตรงนี้มันอยู่ตรงข้ามมุมฉากพอดีอะ เขาก็จะเรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากถ้าเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วเวลาเราลากเส้นทะแยงมุมให้น้องดูมันเป็นภาพอะไรเหมือนแซนด์วิชไหมเหมือนเวลาน้องกินแซนด์วิชป่ะนะก็คือเขาเรียกว่าอะไรสามเหลี่ยมถูกไหมในสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่ะจะมีสามเหลี่ยมมุมฉากอยู่อย่างน้อยสองสามเหลี่ยมนะครับเขาเรียกว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากทีนี้พอเจอสามเหลี่ยมมุมฉากอ่ะพี่โน้ตย่อก่อนสามเหลี่ยมมุมฉาก เมื่อเจอสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยให้น้องนึกถึงนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนักคณิตศาสตร์นะครับเขาชื่อว่าปีทาโกัสน้องไม่ต้องสนใจหรอกว่าเขาเป็นชาวอะไรหน้าตายังไงมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายังไงเกี่ยวอะไรรู้แต่ว่ามันคนนี้เป็นคนคิดสูตรครับเขาคิดสูตรว่าแบบนี้ผมเขียนให้ดูก่อน c กําลังสองจะเท่ากับ a กําลังสองบวกด้วย b กําลังสองนี่คือสูตรอ e ีปีทาโกัสปีทาโกัสคืออะไรอ่ะ นี่คือสูตรปีทากรัสปีทากรัสคือใครก็คือคนที่คิดสูตรเกี่ยวกับสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมมุมฉากคืออะไรก็คือสิ่งที่น้องเห็นอยู่มันแฝงตัวมาในรูปแบบของสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเริ่มทาข้อสอบพวกนี้นะทั้งตีโจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไปหรือว่าเป็นตีโจทย์พวกเลขาคณิตวาดรูปก่อนหลังๆข้อสอบกอพอมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เขาไม่วาดรูปมาให้คุณคุณต้องวาดรูปเองให้เป็นเข้าใจไหมเพอวาดปุ๊บคุณจะเดาออกว่าอ๋อมันใช้สูตรอะไรทีนี้ คืออะไรครับไอเอบซี a, a, b, c, คืออะไร c เนี่ยคือด้านเนี้ยด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากชื่อว่า c อีกสองด้านก็เป็น a กับ b แล้วแต่คุณจะเอา a เอาบไปไว้ตรงไหนแล้วแต่คุณนะครับแต่ด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากไอเส้นที่ยาวที่สุดด้าน c เนี่ยคือเส้นที่ยาวที่สุดหรือว่าด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดเนี่ยท่องแต่ไม่เข้าใจเออก็เราเรียนกันมาแบบนี้เนาะ นะโทษครูก็ไม่ได้นะโทษตัวเองนะครับอย่าโทษคุณครูนะครับโทษตัวเองซะนะเนี่ยด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยคือด้าน c หมายถึงอะไรครับถ้า c ยกกําลังสองมันจะเท่ากับไอ้ด้านนี้กับด้านนี้ยกกาลังสองแล้วบวกกันเพราะฉะนั้นเราแทนค่าเลยครับเห็นไหมพอวาดภาพตั้งสูตรต่อมาเราจะแทนค่าได้ในสเต็ปที่สองอ่าสเต็ปที่สองคือการแทนค่าเราก็แทนค่าลงไปเลยครับนะใกล้ได้คําตอบแล้วนะแทนค่าลงไปนะครับ สวัสดีครับวีรพรวีรพันธ์นะน้องปัญญานะครับสวัสดีครับแทนค่าลงไปหกลูทสองยกกําลังสองนะครับเท่ากับอะไรไม่รู้เนี่ยอ่ะเท่ากับ x ยกกําลังสองบวกด้วยอะไรครับนี่ไง x ยกกําลังสองถูกไหมจริงๆจะเป็น y ก็ได้ x กับ y แล้วกันอ่ะอันนี้เป็น y แล้วกันแต่อ่ะเป็น x กก็ได้ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกนะครับ สาระสําคัญมันอยู่ตรงนี้โดยหลักของการยกกําลังนะครับก็คือถ้าคูณไอ้นี่มันคูณกันอยู่นะจุดนี้คือคูณน,นะมันเท่ากับเห็นนะพอมีวงเล็บแล้วมีเลขยกกาลังอยู่ข้างนอกมันเท่ากับ6ยกกําลังสองคูณรูทสองยกกําลังสองเท่ากับ x กําลังสองบวก x กําลังสองนะครับอ่ะแบบนี้หรือบางคนจะคิดแบบนี้ก็ได้อ่ะพี่สอนละเอียดพี่สอนสองวิธีคิดเพราะว่าบางคนมันก็คิดไม่เหมือนเรานะบางคนอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้ก็ถ้ากับ6 รูทสองคูณอยู่กับหกลูทสองแล้วแต่นะจะเขียนแบบไหนก็ได้เดี๋ยวคิดให้ดูสองวิธีอ่ะเรามาคิดแบบนี้กันก่อนหกยกกำลังสองหกหกสามสิบหกถูกไหมคูณรูทสองนะรูทสองยกกำลังสองก็ได้เท่ากับรูทคูณรูทอ่ะรูทสองคูณรูทสองอ่ะเท่ากับอย่างเงี้ยรูทสองคูณรูทสองอ่ะรูทสองคูณรูทสองก็ได้สองถูกไหมสอนไปแล้วเรื่องรูทนะครับ ถ้าคิดแบบนี้ก็ได้ครับคุณเอาหน้าตาเหมือนกันมาคูณกัน6กหกสเอาหน้าตาเหมือนกันมาคูณกันรูทสองคูณรูทสอก็ได้เท่ากับคูณผมเขียนคูณเป็นจุดนะได้เท่ากับ2นะความความหมายเดียวกันแล้วแต่คุณจะคิดแบบไหนแล้วแต่ถนัดนะครับรูทสองเรายังไม่รู้ว่า x บวกสคือเท่าไหร่ x กำลังสองสองตัวคือเท่าไหร่รูทสอูทองไไม่ใช่สามคูณสเป็นเท่าไหร่หกสองสิบสอง นะครับหกสองสิบสองทดไว้หนึ่งนะสามสองหกก็เป็นเจ็ดสิบสองอ่ะเจ็ดสิบสองเท่ากับ x กำลังสองบวก x กำลังสองให้คุณคิดอันนี้อันนี้คุณต้องใช้ไหวพิบแล้วนะแล้วมันไม่ได้ใช้ไหวพิบอะไรมากนะผมถามหน่อยว่ามองเป็นเลขสองก้อนอะมันมีเลขอะไรสองก้อนที่บวกกันแล้วได้เจ็ดสิบสองคุณตอบหน่อย ทุกสิ่งที่คำนวณไปมันมีคำตอบอยู่แล้วอยู่ที่ว่าคุณมีไหวพริบหรือเปล่าบางคนงงมันมีสูตรอะไรเป่ะพี่ไม่มีสูตรคุณใช้ไหวพริบใช้สายตาดูซิเมื่อกี้เราก็เพิ่งคิดกันมาอยู่หยกๆยกว่าอะไรสองตัวบวกกันแล้วมันได้เจ็ดสิบสองวะนี่ไงคุณดูดิสามสิบหกนี่ไงสามสิบหกคูณสองได้เจ็ดสิบสองเพราะฉะนั้นผมถามว่าอะไรสองตัวบวกกันแล้วได้เจ็ดสิบสองมันก็ตอบเท่ากับสามสิบหกใช่ไหม สามบหกสองตัวเนี่ยบวกกันได้เท่ากับเจ็ดสิบสองถูกป่ะโอเคนะไม่ต้องคิดอะไรใหม่เลยเนี่ยมันมีให้ดูอยู่แล้วอ่ะผมยกไปเขียนตรงนี้นะยกไปเขียนตรงนี้เจ็ดสิบสองเขียนสูตรันก่อน C ยกกําลังสองเท่ากับ A ยกกําลังสองบวก b ยกกาลังสองเพราะฉะนั้นเจ็ดสิบสองเท่ากับสามสิบหกบวกสามสิบหกถูกไหมทีนี้ อยากรู้ว่าไอ้เจ้า a ยกกําลังสอง b ยกกําลังสองคืออะไรก็เราก็ตั้งหารสั้นครับบางคนหารสั้นไม่เป็นดูไว้เลยนะจะได้จะได้คิดไปพร้อมกันนะครับเลขอะไรหารลงตัวก็เลขเลขอะไรหารลงตัวละ่ะเลขเลขสามใช่ไหมอ่ะสามหนึ่งสามสามสองหกสามสี่สิบสองสองหนึ่งสองสองสองสี่จบแล้ว สาสองตัวรวมกันเป็น1ก็ได้เท่ากับ3มนะครับสองสองตัวรวมกันเป็น1นึได้เท่ากับ2 3มกับ2คูณกันเป็น6นะเพราะฉะนั้น b เดียวหรือ a เดียวเท่ากับ6 B เดียวก็เท่ากับ6นะเพราะมันเท่ากันตรงนี้เราก็มาเขียนได้ใหม่ว่าอะไรครับนะ x กก็คือ 6นั่นเองถูกไหมเราด้านทุกด้านของสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมมันเท่ากันอยู่แล้ว x x ก็คือหก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 นะครับเพราะฉะนั้น4 x ก็เท่ากับอะไร4คูณหกหกสี่ยี่สี่ตอบแล้วนะครับก็ตอบยี่สี่นะอันนี้คือสะดงกอไก่เท่ากับยี่สี่ขอไข่มันไม่ยากคุณดูเฉลยแล้วคุณนั่นเองได้นะครับไม่ไม่ได้ยากอะไรเอามาเทียบกันว่าอะไรมากน้อยกว่ากันนะต่อมานะครับก็จะอยู่ใน ดูข้อสอบก่อนข้อไหนวะข้อสะดมนี่นแหละอยู่ในข้อนี้นะครับนี่หน้าตามันเป็นเลขเลขยกกําลังแบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมอธิบายข้อนี้ด้วยเลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยววาดตรงนี้ให้ดูมันก็เป็นสะดมแบบนี้นะเห็นไหมกอไก่ขอไข่นะครับกอไก่คือ2ยกกําลัง x เท่ากับ0 2 5นะครับ แล้วก็ขอไข่เนี่ยคือ 6c x บวก2นะเท่ <S <S> <S ากับ1เท่ากับ1คือตรงนี้เท่ากับ1นะออก็คือหาให้ได้ว่า x คืออะไรแล้วเอามาเทียบกันว่าอะไรมากหรือน้อยกว่าอะไรนะครับขอบอกอยู่แล้วครับว่า20เออขอไม่ยากนะฮะขอไม่ยากก็คิดเองนะก็ไก่มันบางคนงงไม่คือบางคนลืมสูตรไปแล้วหรือไม่เข้าใจว่าสูตรใช้ยังไงนะ ตัวที่มีปัญหาคือตัวนี้ตัวนี้ง่ายตัวนี้ง่ายดูดาเปล่ารู้เลยนะไอ้ตัวเนี้ยบางคนมองไม่ถูกอย่าเพิ่งไปมองทศนิยมจริงๆแล้วมันคือเศษส่วนถูกไหมแปลงค่าให้มันเป็นเศษส่วนก่อนสองยกกําลัง x เท่ากับเศษส่วนคืออะไรวิธีการนับน้องดูอย่างนี้น้องเหมือนกับสายตามองขีดเส้นท้ายตรงนี้นะแล้วนับมาหนึ่งตัวสองตัวนับมาจนถึงจุดอะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับมีสูตรสองตัวหนึ่งร้อยนั่นเอง ยี่ห้ายี่ห้าส่วนหนึ่งร้อยแปลงค่าของมันก่อนนะครับแปลงค่าของมันก่อนเป็นยี่ห้าส่วนหนึ่งร้อยอ่ะยี่ห้าส่วนหนึ่งร้อยมันยังไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ําคือมันยังหาตัวที่มาหารข้างบนข้างล่างได้ลงตัวคุณดูยี่ห้าหารยี่ห้าได้เท่ากับหนึ่งใช่ไหมแล้วยี่ห้าหารร้อยล่ะนะได้เท่ากับเท่าไหร่ยี่ห้าหารร้อยเท่ากับ 4. 4. สี่สี่สลึงเป็นหนึ่งบาทอ่ะคิดง่ายๆสลึงหนึ่งเท่ากับยี่ห้าสตางค์ถูกไหม 4. สี่สลึงเป็นหนึ่งบาทก็ได้เท่ากับสี่ อ่ะหนส่วนสีนะ4เนี่ยคุณดูว่า4มันคือเลขอะไรครับมันทําให้เป็นเลขยกกําลังได้ไหมสองสองสไงเพราะฉะนั้น2 x เ,เท่ากับ1ส,ส่วนเขียนให้ถูกนะสยกกําลังสองแบบนี้ทีนี้ x มันอยู่ข้างบนถูกไหมเนี่ยมันเหมือนกับเราก็เธอนั้นมันคนแลชันเนี่ย คือมันอยู่คนละชั้นถูกไหมก็เรานั่นมันคนละชั้นจะให้ทำเช่นไรก็ไม่เห็นกันก็เธอนั่นอยู่คนละชั้นด้แต่งานมองขึ้นไปคุณต้องทําให้มันมาอยู่ชั้นเดียวกันนะครับกฎของเลขยกกําลังผมเคยสอนหลายครั้งแล้วไม่ทราบว่าคุณจําได้หรือเปล่านะถ้าจําไม่ได้แม่สาวน้อยวันนี้เรามาทํากันอีกทีนะสองเอ็กอ่ะ เมื่อกี้ก็เล่านั่นมันคนและชั้นใช่ไหมให้มันมาอยู่ชั้นเดียวกันอ่ะคุณเอาสองขึ้นมานะแล้วหนึ่งไปอยู่ข้างล่างก็ไม่ต้องไปเขียนแล้วนะทีนี้ถ้าตัวข้างล่างมันเป็นบวกเอามาข้างบนมันจะเป็นลบครับถ้าตัวข้างล่างเป็นลบเอามาข้างบนมันจะเป็นบวกนะไอนี้ตัวข้างล่างมันเป็นลบไอเป็นบวกใช่ไหมเอามาข้างบนมันจะเป็นลบอ่าแล้วดูนี่ฐานมันเท่ากันแล้วค่าทิ้งนะครับเพราะฉะนั้น x เท่ากับอะไรครับ x เท่ากับลบสองจบ นะครับทีนี้มาไอ้นี่ไอ้นี่ง่ายเลยมันยกกําลังบ้าบออะไรก็ไม่รู้แหละแต่สุดท้ายมันเท่ากับหนึ่งตามกฎของเลขยกกําลังนะตามกฎของเลขยกกําลังคือตัวหาอะไรก็ตามยกกําลังอะไรแล้วเป็นหนึ่งครับตอบก็คืออ่ะ x ยกยกําลังศูนย์เนี่ยจะเท่ากับหนึ่งหกสิบสี่ยกกาลังศูนย์ก็จะเท่ากับหนึ่งถูกไหมเพราะฉะนั้น x บวกสอง นะจะทำยังไงให้เท่ากับศูนย์นะก็ต้องเอาอะไรมาเสียบครับอ่าลองลองย้ายข้างสมาการง่ายๆก็ได้เอ็กย้ายไปก็เป็นลบสองถูกไหมเพราะฉะนั้นหกสิบสี่เนี่ยลบสองบวกสองตัวบนมันก็จะเท่ากับหกสิบสี่ตัวเลขชีก้กับบวกลบกันก็หกสิบสี่ยกกำลังศูนย์หกสิบสี่ยกกำลังศูนย์ก็เท่ากับหนึ่งถูกไหมครับเพราะฉะนั้น x ทเท่ากับเท่าไหร่ x กก็เท่ากับลบสอง อ่าเพราะฉะนั้นสองตัวนี้ก็เท่ากันจบแล้วง่ายไหมข้อนี้ง่ายนิดเดียวนะครับไม่ได้ยากอะไรนะผมเป็นห่วงคุณแค่ตรงเนี้ยมันมีน้องอินบ็อกถามมาพี่ทําไมมันอยู่ดีๆเป็นลบเออนะทศนิยมนะครับทําให้มันเป็นเลขยกกําลังได้ไดเหรอนะฮะวันนี้คุณหายคลองใจแล้วนะว่าถ้าจะทําทศนิยมเป็นเลขยกกําลังคุณต้องกลับมาอยู่ในรูปเศษส่วนก่อนนะครับแล้วก็จําเรื่องเศษส่วน ก็เหล่านั้นมันคนและชันอยู่ข้างล่างเป็นลบอยู่ข้างบนเป็นบวกเข้าใจนะจำเป็นเพลงอีเจ้านายก็ได้นะครับนะแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่เราจะพูดกันผมผมวาดรูปไปแล้วคือเรื่องของต้องบอกว่าเดี๋ยวตัวต,กกตรักศาสตร์ตารางก่อนนะตารางแล้วก็ตรักศาสตร์ตารางและตรักศาสตร์นะครับคัมมิ่งซูน หมายถึงเอประมาณช่วงสงการน่ะสงการอาจจะต้องแต่วันที่สิบสิบสองอ่ะเราหยุดถึงเท่าไหร่สิบสอง 12, ประมาณสิบสองถึงสิบสี่สิบห้าประมาณประมาณเนี้ยผมจะมาติวตักกระสร์แล้วก็ตารางให้นะครับในตัวเนี้ยใครใครไม่ได้ไปไหนใครไม่ได้ทําอะไรใครเที่ยวแล้วยังขยันจริงๆผมอยากให้ปีนี้งดเที่ยวนิดนึงนะเพราะว่าเหมือนกับเอ่อ เปิดมาหลังสงการคุณมีหลายสนามสอบแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแบ่งเวลาอ่านหนังสือถ้าไม่แบ่งไม่ดีมันจะไม่ทันนะอ่ะเรามาทําข้อนี้ก่อนข้อน,นี้เวลาเจอนะครับเรื่องของไอเนี่ยง่ายๆเลยนะฮะวิธีการเอาอย่างนี้ก่อนเขาเรียกว่าเครื่องหมายติดนิเศษถูกไหมติดตดิดขีดค่าติดนิเศษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็คุณก็คิดง่ายๆครับเครื่องหมายในโลกนี้มันก็จะมีเครื่องหมายนี้เครื่องหมายนี้ เครื่องหมายเท่ากับถูกไหมแล้วเวลามันติดนิเศษเนี่ยคุณก็ฝนไอ้นี่ทิ้งครับมันก็เหลือแค่สองเครื่องหมายนี้คุณก็เปลี่ยนจากเครื่องหมายตัวนี้เป็นเครื่องหมายตัวนี้อ่าเปลี่ยนจากเครื่องหมายตัวนี้เป็นเครื่องหมายตัวนี้นะโอเคไหมและอันนี้ก็เหมือนกันเขาไม่เอาตัวนี้เอาเหมือนเดิมนี่วะคุณก็เปลี่ยนเครื่องหมายตัวนี้เป็นเครื่องหมายตัวนี้จบแล้วนะครับเรื่องของการเปลี่ยนนิเสธนะฮะ ่าแล้วก็เวลาเจอแบบนี้นะครับเห็นเครื่องหมายเท่ากับคุณเอามัดรวมไว้ก่อนให้มันอยู่ด้วยกันก่อนเนะี่ยมัดให้มันอยู่ด้วยกันก่อนจบแล้วนะครับต่อมาดูซิว่าสองสะพานตัวไหนมันเชื่อมกันตัว S เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะเชื่อมกันตรงนี้อ่าจบแล้วนะครับเราก็แต่งสมาการได้เท่านี้ส่วนเครื่องหมายตัวนี้ผมให้ทิคนิดหนึ่ง เวลาเห็นเครื land. ่องหมายไม่เท่ากันเนี่ยก็เหมือนกันฮะเครื่องหมายในโลกนี้มีเครื่องหมายเท่ากับมากกว่าน้อยกว่านะเครื่องหมายไม่เท่ากันก็คือระบายเครื่องหมายเท่ากับทิ้งแสดงว่าสองเครื่องหมายอ่ะเท่าเครื่องหมายไม่เท่ากับก็คือมันอาจจะเป็นเครื่องหมายนี้หรือมันอาจจะเป็นเครื่องหมายนี้อยู่ก็ได้อย่างเงี้ยนะแต่คุณไม่ต้องเขียนลงไปหรอกให้ให้คิดถึงไว้ในใจเฉยๆว่าหน้าตามันจะเป็นเครื่องหมายแบบนี้ อยู่เวรไม่ได้ไปไหนมีเวลาเติวดีมากนะครับคืออาศัยเวลาช่วงนี้เนาะคือผมเองเนี่ยสอบติดแล้วนะผมยังไม่ไปเที่ยวเลยนะครับผมยังนั่งทําข้อสอบทําอะไรให้พวกคุณเลยเพราะฉะนั้นพวกคุณเนี่ยยังสอบอยู่ยังอยู่ในช่วงหางานทําอยู่นะครับกลับบ้านไปสงการเนี่ยหว้พ่อไหว้แม่กับพ่อกับแม่ลดน้าดาหวัวแล้วบอกพ่อพ่อแม่บอกว่าสัญญาว่าปีหน้าปีสงการหน้าเนี่ยจะกลับมาพร้อมกับตําแหน่งงานที่มั่นคง นะครับหนูจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แม่ป่วยใช่ไหมพ่อป่วยกระดอกกระเดี้ยใช่ไหมเบิกได้เลยเดี๋ยวจะเอาสิทธิสวัสดิการข้าชากการมาให้ในปีหน้านะครับขอพรอย่าไปเที่ยวอะไรเยอะนะปีนี้ขอขอไว้สักปีหนึ่งนะเลิกบ่นนะกูเองเนี่ยแหละรู้สึกว่าตัวเองแก่แล้วชอบมานั่งบ่นนักเรียนนะครับทีนี้ลองมาดูข้อสรุปอ่ะผมเขียนข้อสรุปตรงนี้ก่อนนะข้อสรุปผมไม่ได้เอาข้อเรียงมานะเอาเฉพาะข้อที่มันมีปัญหานะครับที่ที่มันดูยากนะ คืออันนี้ตัวเงื่อนไขง่ายไม่มีตัวเลขแต่ข้อสรุปเนี่ยมันดันยากนะครับข้อสรุปมันดันมีตัวยุก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 ยิกอย่างเงี้ยนะ่ะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรข้อสรุปหนึ่งก่อนนะฮะผมไม่ได้เรียงรันข้อนะคุณดูในข้อสอบคุณไปดูเองนะฮะว่ามันอยู่ในข้อไหนตรงกับข้อไหนจําหลักคิดไว้สองบีมากกว่า A อทูแซดไม่ใช่ A อบวกแซดอ่ะข้อสรุปแบบนี้นะเออนะครับก่อนอื่นเราทําข้อสรุปก่อนนะฮะสองบมันคืออะไรก็คือ B ีบวกบใช่ไหม B บวก B ทำไมอะ่ะก็ B บวก B เท่ากับ2 B ไงเข้าใจปะเครื่องหมายตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็ A บวก Z นะครับอ่านี่นะข้อสรุปอันนี้มาจากไหนถามหน่อยมาจากไหนนะให้กำลังใจคนที่อยู่เวรที่เป็นพยาบาลอะไรพวกนี้นะครับน้องต้องเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์นะครับออ ขอหัวใจให้เพื state, Guys, ่อนๆที่ต้องอยู่เวรเพื่อดูแลสวัสดิภาพของอาจจะเป็นเพื่อนเราหรือญาติเราด้วยในการเดินทางหรืออาจจะเป็นตัวเราด้วยนะครับขอหัวใจให้เพ <im> <im> ื่อนๆเหล่านี้หน่อยนะครับเข้าใจว่าเป็นพยาบาลเนาะเจวันอันตรายหรือไม่ก็ทํางานสายสาธารณสุขอ่ะเพื่อนๆช่วยกดหัวใจให้เพื่อนๆกลุ่มเหล่านี้นะครับผมขอปบมือให้นะเป็นข้าราชการที่ดีมากนะครับถึงแม้อตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่ข้าราชการแต่คุณมีหัวใจของความเป็นข้าราชการแหละขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูแลประเทศนี้นะฮะ เราจะไปหวังพึ่งรัฐบาลไม่ได้เราต้องช่วยกันดูแลนะครับสองบีมาจากไหนมันก็คือบีกับบีบวกกันมันเป็นสองบีเข้าใจไหมอ่าทีนี้เมื่อเจอแบบนี้แล้วนะครับให้น้องจับคู่นี่ฮะคู่หน้าดูนะคู่หน้ากับคู่หน้าจับมันมาเทียบกันครับบี B. กล่องกล่องนี่คือผมไม่รู้ว่าตัวไหนมากกว่าตัวไหนโอเคนะผมไม่รู้ว่าตัวไหนมากกว่าตัวไหนเทียบกับ a เรามาพิสูจน์กันว่า b กับ a ตัวไหนมากกว่ากันอ่ะผมตีตารางไว้แบบนี้ตารางที่1ตารางที่สองล่ะก็เอาตัวหลังกับตัวหลังครับ b กับ Z นะครับก็เป็น b นะแล้วก็กล่องแล้วก็ Z กล่องนี่คืออะไรกล่องคือผมไม่รู้ว่าตัวไหนมากกว่าตัวไหนเราจะต้องมาทำการหากันว่าตัวไหนมากกว่ากันนะครับทีนี้ถ้าข้อสอบมันเป็น a อ่าไม่ใช่สมมุติอะไรดีวะ P บวก B ก็ใช้วิธีเดียวกันนะต่อให้ไม่ใช่ B กับ B บวกกันเป็น P บวก B ก็เหมือนกันตัวหน้าจับคู่ตัวหน้าตัวหลังจับคู่ตัวหลังเหมือนกันหมดนะอ่าทีนี้ลองมาดูเงื่อนไขข้อสอบเดี๋ยวผมพับก่อนมันจะได้เอามาให้ดูง่ายๆอ่าเงื่อนไขข้อสอบ b กับ a อฮะอ่า b อยู่ไหน b กับ A ออยู่นี่ใช่ไหมยกมาเขียนครับ เอฟืดฟืดแล้วก็มากกว่า B ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราอยากรู้ B A นะครับปากเคยงับ A ก็หันไปงับ A ได้แล้วสรุปว่านี่คือข้อสรุปแรกนะข้อสรุปแรกได้ว่า B มากกว่า A จบนะครับต่อมาดูข้อสรุปที่2อันนี้นะ B กับแซนะครับ B กับแซอยู่ตรงไหน B อยู่ไหนวะ B อยู่นี่นะ่ะ Z อยู่นี่แติดเครื่องหมายเท่ากับก็ข้ามมันไปเลย ลบมันทิ้งไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปมอง s ถูกไหม b กับแซอยู่นี่นะ b กับแซอ่ะเดี๋ยวผมยกมาเขียนตรงนี้ b กับแซมันจะได้ว่า b นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ c น้อยกว่าหรือเท่ากับ s เวลามันเท่ากันเราก็ข้ามไปเลยนะไม่ต้องมาสนใจเลยเสมือนกับไม่มีมันอยู่ในโลกอะเอามือปิดที่ผมเอาวงไว้อย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเขาถามแซดคุณคุณก็ไม่ต้องดู s เลยมันคือเท่ากันอะหนึ่งเท่ากับหนึ่งอะ นะหรือว่าถ้าเขาถามเอคุณก็ไม่ต้องดูดไม่ต้องดูแซเลยเข้าใจไหมครับนะ b น้อยกว่า A B น้อยกว่า A B น้อยกว่า A ออโอเคโอเคถูกแล้วนะเขาคงเขาคงตอบทวนพี่เฉยๆเออพี่ก็ตอบพี่ก็คิดดูแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็เป็นอะไรเลยแซดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเราอยากรู้ b กับ z ใช่ไหมก็กลายเป็น b อะไรครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ Z นะก็ได้คำตอบตรงนี้มาอ่านะนี่คือคำตอบที่สองทีนี้น้องเอาวงกลมที่ดูตรงนี้นะวงกลมที่หนึ่งมาบวกกับวงกลมที่สองครับบวกกันยังไงอ่าดูง่ายๆตั้งแบบนี้ครับเราได้ว่าวงกลมที่หนึ่งคือตรงนี้ใช่ไหม b น้อยกว่า a นะครับและว,วงกลมที่ 2, 2> <ม>คืออะไรครับ b นะน้อยกว่าหรือเท่ากับ z อ่ะก็ดูแบบนี้ก็เหมือนกับเอาเครื่องหมายบวกอย่างเงี้ยลงมา b บวก b เป็นเท่าไหร่ดูแนวตั้งนะ b กับ b บวกกันเป็นเท่าไหร่ b บวก b เป็นเท่าไหร่ 2b ถูกไหมแล้วก็ a บวก z เป็นเท่าไหร่อะก็เป็น a บวก z คำถามคืออีตัวนี้บวกกันเป็นเท่าไหร่อ่ะน้องลองย้อน ถ้าใครดูไลฟ์พี่มาเรื่อยๆน้องจะเก่งแล้วน้องจะรู้แล้วสมมุติเป็น a นะครับแล้วก็อย่างเงี้ยมากกว่าหรือเท่ากับ b มากกว่าหรือเท่ากับ C มันยุบรวมกันได้ว่าอะไรเวลาเครื่องหมายยุบรวมกันผมอยากรู้ a กับ C อะ่ะมันยุบรวมกันได้ว่าอะไรมันยุบรวมกันได้ว่า A น้อยกว่า C ถูกไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยยุบรวมกันก็ได้เท่ากับส b งน้อยกว่า A บวก C A บวก Z นะครับ C นี c ่คือภาษามีชัดตระกูลมีการศึกษาก็เรียก z ก็จะไม่เรียกว่า z นะครับเห็นไหมง่ายไหมวิธีการเนี้ไม่ต้องไปนั่งสมมติสํารวจค่านะครับบางคนอยากจะแทนค่าก็ลองเช็คดูได้อะถ้าอยากจะแทนค่านะ b น้อยกว่า b น้อยกว่า a ก็อย่างเช่นอาจเป็น1น้อยกว่าเท่าไหร่1น้อยกว่า10นะครับแล้วก็ b น้อยกว่า z ก็อาจจะเป็น1 อาจจะน้อยกว่า2หรือ1เท่ากับ1อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นก็ลองมาบวกกันก็ได้บางคนบอกว่าอยากอยากลองแทนค่าได้ไหมวิธีคิดแบบนี้จะได้คําตอบเดียวกันหรือเปล่านะครับก็ 2B นะครับมากกว่าน้อยกว่านะครับ a วก Z ก็ลองแทนค่ากรณีที่1นะ 2B เท่ากับ2คูณ1ก็ย่อม จุดๆนะอะไรวะ a. a a ก็คือ10นะครับ10คูณ2 10บวก2ถูกไหมสิบวกสองอไอ้นี้ก็มากกว่าหรือกรณีที่2 2คูณ1ก็ย่อมน้อยกว่าอะไรอยู่แล้วน้อยกว่า10บวกกับ1เห็นไหมทั้ง2กรณีก็น้อยกว่าแต่ขู่คิดอย่างนี้เสียเวลาแต่ถ้าคิดแบบพี่ดูปื๊ดๆตอบได้เลยนะตอบได้เลยอ่านะฮะทีนี้ อันนี้คือสิ่งที่น้องคิดได้ก็เอาไปเทียบโจทย์โจทย์อยู่ไหนวะโจทย์คือตัวนี้นะโจทย์คือตัวนี้เอามาเทียบกันใส่ตามองเห็นไหมเห็นเนาะเห็นไหมเครื่องหมายมันหันปากคนละทิศคนละทางแบบนี้ก็ตอบอะไรไม่จริงนะเครื่องหมายหันปากคนละทิศคนละทางนี้ก็ตอบไม่จริงก็จบครับนะจบนะทีนี้อีกข้อหนึ่งนะอีกข้อหนึ่งไม่ยากแต่ว่าผมเฉลยผิดนิดหน่อยนะแต่ตอนนี้แก้ไขแล้วนะถ้าใครเพิ่งโหลดไปก็แก้นะครับ แก้ไขอะไรวะน้องคงตอบผิดนะนี่นะโอเคนะพี่ตอบถูกแล้วน้องน้องอาจตไม่ไม่ได้อ่านเมื่อกี้นะครับอีกรอบไม่ไม่อีกรอบแล้วดูย้อนหลังเอานะครับเดี๋ยวดูซ้ําเอานะไม่อธิบายอีกรอบแล้วอธิบายชายแล้วอะ่ะนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ไปเอาตัวตารางมาก่อนนะครับเอาข้อต่อไปเนี่ยง่ายแต่อย่าอธิบายเปรียบเทียบตารางด้วยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ ระว่างนี้กดกดหัวใจไปก่อนนะครับอ่าตารางอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายให้ดูกันจะอธิบายหลักที่ไม่ต้องท่องตารางนะสำหรับเงื่อนไขสัญลักษณ์นะผมเคยแชร์ภาพตารางไปแล้วนะครับแต่บอกว่าเฮ้ยไม่จำเป็นต้องท่องตารางเดี๋ยวดูก่อน ีวิตก็แจกตารางแจกอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งอ่าเจอแล้วเจอแล้วนะครับคุณจําอตารางนี้ได้ไหมอตารางเนี้ยนะครับที่มันโอโหเยอะแล้วบอกว่าไม่ผมบอกว่าไม่ต้องมาท่องจําอะไรหรอกอ่ะลองมาดูข้อต่อไปกันนะจะเอาตารางนี้แหละมาใช้นะแล้วเดี๋ยวจะบอกวิธีที่ไม่ต้องท่องจําข้อต่อไปข้อที่สองนะก็คือสองเงื่อนไขที่สองนะ b น้อยกว่า z ซนะครับข้อนี้ ตัวข้อสอบที่เอาไปถ้าใครเอาไปวันแรกๆผมพิมพ์ผิดนิดนึงนะแต่ว่าถ้าใครโหลดไปวันจันทร์ต้องแต่วันจันทร์ผมแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะฮะมันจะตอบไม่ตรงกันนะฮะก็ดูวันนี้ไปเลยนะครับมันง่ายตรงนี้ฮะเดี๋ยวแบบหนึ่ง B b บกับแเมื่อกี้เรายุบรวมได้ว่าอะไรเรายุบรวมได้ว่า B นี่คือข้อสรุปที่ถามนะนี่คือข้อสรุปเขียนก่อนข้อสรุปนะอันนี้ก็คือเงื่อนไข เงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงก็คืออันนี้อันนี้ก็คือเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงโจทย์ให้มายุบรวมได้ว่าได้เท่ากับบมากกว่าเออน้อยกว่าหรือเท่ากับแซถูกไหมอ่ะทีนี้ถามว่าน้องจะตอบอะไรนะถ้าน้องจะดูตารางก็ได้แต่ผมเชื่อว่าไม่มีใครแม่งท่องจําได้หรอกตารางอ,ะอ่ะดูอย่างนี้ข้อสรุปนะครับข้อสรุปได้เท่ากับถ้าเทียบตารางนะเห็นไหมเห็นตารางไหม ข้อสรุปที่เราได้นะครับน้อยกว่าใช่ไหมน้อยกว่าน้อยกว่าคืออันนี้แล้วข้อเท็จจริงที่ได้ข้อเท็จจริงที่ได้คือมากกว่าเท่ากับนะครับก็คือน้อยกว่าตรงนี้ใช่ไหมเห็นไหมน้อยมากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับคืออันนี้ต้องตอบไม่แน่ชัดข้อนี้ก็ต้องตอบไม่แน่ชัดนะครับทีนี้โอ้โหใครมันจะท่องสูตรได้มากขนาดนี้ถูกไหมวิธีการง่ายๆครับที่ผมบอกตอนนั้นนะ ให้น้องแตกเครื่องหมายออกมาเป็นอย่างนี้ก่อนเครื่องหมายนี้มันคือเครื่องหมายอะไรมันคือมีเครื่องหมายนี้แล้วก็เครื่องหมายนี้ถูกไหมมันคือเครื่องหมายสองเครื่องหมายมาผสมกันนะครับอ่าผมจะวาดตารางให้ดูแบบนี้ข้อสรุปเสียงเข้าอะไรไม่ใช่แล้วพ่อพี่จับแมวข้อสรุปว่าแมวมันแอบเข้าห้องพี่นะครับเดี๋ยวมันชอบมาฉี่อะไรอย่างนงี้นะข้อสรุปว่าแบบนี้ แล้วเงื่อนไขที่ได้เงื่อนไขที่ได้ได้แบบนี้อันที่หนึ่งแล้วก็ได้อันที่สองเงื่อนไขเหมือนกันเงื่อนไขหรือว่าข้อเท็จจริงที่ได้นะได้เครื่องหมายเท่ากับอ่าข้อสอบ ข้อสอบตารางเฉลยผิดใช่นะครับเดี๋ยววันถ้าน้องโหลดวันจันทร์น้องลงโหลดใหม่พี่เอาเอาตัวแก้ให้แล้วนะครับน้องพันนะพี่เอาตัวแก้ให้แล้วนะครับตัววันจันทนอะ่ะพี่ลงตัวใหม่ไปให้นะเดี๋ยวน้องลองเข้าไปดูตัวตัวที่แก้ไขแล้วก็ได้แล้วเดี๋ยววันช่วงวันหยุดสงการพี่จะมาติวเรื่องตารางให้อีกทีนะครับบอกไปตั้งแต่ตอนต้นแหละนะฮะวิธีจําทําความเข้าใจไม่ใช่จําหรอกแบบไม่ต้องท่องตารางนะให้น้อง จินตนาการว่าข้อสรุปเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราสัญญากันไว้ว่าอย่างไงสัญญากันไว้ว่าจุดจุดจุดนะครับอันเนี้ยเราสัญญากันไว้หนึ่งอย่างถูกไหมอ่าอย่างเช่นอย่างเช่นยังไงฮะเราสัญญาว่าถ้าพี่สัญญาว่าถ้าน้องสอบผ่านนะถ้าสงการน้องมาติวกับพี่นะครับพี่จะพาน้องไปเลี้ยงชาบูเออสัญญาไว้หนึ่งข้อถูกไหมนี่คือสัญญาไว้หนึ่งข้อ เพราะว่าอะไรเครื่องเครื่องหมายแบบนี้มันมีตีความได้แค่หนึ่งอย่างอะ่ะก็คือน้อยกว่าไม่มีหรือเท่ากับถูกไหมสัญญาไว้หนึ่งข้อว่าสงการพี่จะพาน้องไปเลี้ยงชาบูนะครับถ้าน้องมาเรียนกับพี่น้องตั้งใจเรียนทีนี้ปรากฏว่าพอถึงวันสงการน้องก็ไม่ไปไหนไม่ไปเที่ยวไหนน้องก็มาติวกับพี่แล้วน้องก็มาทวงสัญญาพี่ครับบอกว่าพี่หนูมาเรียนกับพี่แล้วนะพี่ก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวเย็นเนี้ย พี่จะพาไปเลี้ยงชาบูน้องดูดิตรงกันไหมตรงกันโอเคถ้าพี่พาน้องไปเลี้ยงชาบูจริงพี่เป็นคนรักษาสัญญาถูกไหมพี่เป็นคนพูดจริงครับถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าคําตอบมันออกมาเหมือนกันเป๊ะ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 จบไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเงื่อนไขมันให้มา,มากกว่าเออน้อยกว่าหรือเท่ากับหมายถึงอะไรพี่สัญญากับน,น้องไว้หนึ่งข้อบอกว่า ถ้าน้องมาเรียนกับพี่ในวันสงการไม่ไปเที่ยวไหนทำตัวเป็นเด็กดีพี่จะพาไปเลี้ยงชาบูนะครับปรากฏว่าน้องก็มาเรียนกับพี่น้องก็ทวงสัญญาพี่พี่ก็บอกว่าพี่เย็นเนี้ยพี่จะพาน้องไปเลี้ยงชาบูหรือไม่ถ้าพี่เกียดเนาะพี่ก็พาน้องไปเลี้ยงผัดกระเพราแล้วกันคือมันออกมาได้สองทางถูกไหมถ้าปรากฏว่าพี่พาไปเลี้ยงชาบูแบบนี้ยน้องตอบหน่อยพี่เป็นคนพูดจริงไหมพูดจริง ถูกไหมสัญญาไว้หนึ่งอย่างแล้วก็ทําตามหนึ่งอย่างพูดจริงแต่ถ้าตกเย็นพี่เปลี่ยนใจพี่พาน้องไปเลี้ยงหมูหมูอะไรวะหมูหมูกากากเข้าเข,ข้าผัดกะเพราหมูห่วยห่วยอย่างเงี้ยพี่ก็เป็นคนพูดไม่จริงแล้วอะ่ะถูกไหมสัญญาไว้หนึ่งอย่างถึงเวลาทําตามอาจจะหนึ่งหรืออาจจะสองแบบเนี้ยถ้าพี่ทําตามอันที่หนึ่งโอเคพี่เป็นคนพูดจริง แต่ถ้าพี่ทําตามอันที่สองพี่พูดไม่จริงแบบนี้ยคนที่พูดจริงหรือไม่จริงก็ได้เราเรียกว่าปนคนพูดจาอะไรครับไม่ชัดเจนไม่แน่ชัดแบบนี้ตอบไม่แน่ชัดเข้าใจยังแต่ถ้านะตัวข้อสรุปเนี่ยมันเป็นแบบนี้อ่าข้อสรุปเป็นแบบนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่ามันก็ตีค่าออกมาเป็นตัวเท่านี้กับเครื่องหมายแบบนี้เหมือนพี่สัญญากับน้องไว้สองข้อสัญญาข้อที่หนึ่งคือผมจะพาน้องไปเลี้ยงชาบู ข้อที่สองคือผมจะพาน้องไปเลี้ยงหมูปิ้งถูกไหมปรากฏว่าน้องสอบตั้งใจเรียนพี่ก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเย็นนี้กูจะพามึงไปเลี้ยงกูจะพามึงไปเลี้ยงอะไรดีกูจะพามึงไปเลี้ยงหมูปิ้งนี่ได้เครื่องหมายตัวนี้ตัวเดียวก็ถือว่าพี่ก็ทําตามสัญญาไนงะสัญญาไว้สองข้อทําตามหนึ่งข้อก็ก็ถูกแล้วไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านะข้อสรุปให้มาแบบนี้ แล้วน้องหาได้ตัวนี้หรือน้องหาได้ตัวนี้ตัวเดียวแบบนี้ก็ถือว่าถูกถือว่าถูกแต่ในข้อนี้ข้อสรุปให้มาไม่ซ้ํากันเอข้อสรุปให้มาหนึ่งตัวข้อข้อสามสิบในในตัวชี้ถ้าน้องโหลดไปก่อนวันจันทร์นะฮะเฉลยผิดนะครับ,นะรบแต่ว่าถ้าโหลดไปตั้งแต่วันจันทร์แก้ไขาตามที่พี่อธิบายนะครับน้องน้องต่อต้องนะครับถ้า โหลดไปตั้งแต่วันจันทเนี่ยแก้ไขาตามที่พี่อธิบายแล้วนะจะลองโหลดใหม่ก็ได้หรือหรือก็แค่แก้ไปในตัวเอกสารก็ได้นะครับมันพิมพ์ผิดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าพี่แก้ไขให้แล้วนะในในวันจันทร์นะครับก็ลงแก้ไขให้ใหม่นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็อยู่กันประมาณหนึ่งชั่วโมงเต็มนะครับจะเป็นเอกสารทั้งหมดนะที่ที่ปล่อยโหลดไปนะครับวันนี้ก็จะพูดข้อที่หลายคนถามมาในอินบ็อกซ์นะครับ ก็จะอยู่ในนี้นะเดี๋ยวคนไม่รู้ว่าโหลดที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมขอติดไว้ก่อนนะพอสงการผมจะมาติวตัวตักกศาสร์นะครับตักกศาสร์ก็จะอยู่ข้อหลังๆไอ้ตัวเงื่อนไขภาษาติวไปแล้วนะครับตักกศาสตร์ก็จะมาติวช่วงสงการแล้วก็ตารางนะครับตารางถ้าใครโหลดไปก่อนวันจันทร์มันผิดนิดนึงนะผมผมผมเอาอีกเรื่องมาผสมแล้วงงนะครับแต่ว่าแก้ไขให้แล้วในวันจันทร์นะถ้าใครขี้เกียจขี้เกียจไปโหลดตัวใหม่จะไปโหลดตัวใหม่ก็ได้ แต่ถ้าขี้เกียจโหลดตัวใหม่เดี๋ยวก็มาดูวันวันช่วงสงการนี่แหละก็จะมาเฉลยให้นะครับนะอ่ะทีนี้หลายคนไม่รู้ว่าโหลดวันไหนนะครับอันนี้อันนี้เป็นภาพโปสเตอร์ท้องถิ่นเตรียมไว้นะให้กราฟิกเขาออกแบบนะครับใครจะรอเรียนก็ติดตามนะครับเดี๋ยวพอประกาศรับสมัครก็จะประกาศประกาศคอติวนะครับโหลดนะครับ,รบก็จะแอปชื่อว่าติวเตอร์นะฮะ วิธีที่ง่ายที่สุดเนี่ยคือตอนนี้น้องดูพี่อยู่อย่างนี้ใช่ไหมเป็นจออย่างนี้นะเป็นจออย่างนี้แล้วก็เป็นพี่พี่กาลังสอนอยู่อย่างนี้เดี๋ยวพอจบไลฟ์แล้วนะครับน้องกดเข้าไปดูไอ้ตัวข้างบนน่ะตัวข้างบนที่บอกว่าวันนี้จะไลฟ์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่จะทิ้งลิงก์เอาไว้ตรงนี้น้องกดเข้าไปในลิงก์แล้วโหลดได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าถ้าไม่ใช้โหลดตรงนี้ก็เปิดเพย์สโต้แอปสโตแล้วก็เสิร์ชคําว่าติวเตอร์สัญลักษณ์มันจะเป็นหลอดไฟอย่างเงี้ยสีน้าเงินน้ําเงินเป็นหลอดไฟนะครับเป็น นะน้องก็โหลดได้เลยแล้วก็สอบก็อยู่ในนั้นนะครับรักพี่ชายคนนี้โอ้โหยนะวันนี้ดูน้อยนิดนึงนะปกตินะครับถ้าช่วงก่อนสอบเนี่ยคนดูสามพันสี่พันโดยเฉลี่ยถ้าเป็นช่วงแบบไม่ได้ก่อนสอบอีกนานกว่าจะสอบก็อย่างต่ำๆก็พันหนึ่งห้าร้อยนะครับวันนี้น้อยหน่อยสามร้อยเพราะว่าช่วงเทศกาลไม่มีใครเข้ามาขยันอ่านหนังสือกันหรอกแต่ว่าผมยืนยันนะว่าปีนี้เปิดสงการมาคุณเจอสึกหนักแน่นอนผมก็ไม่อยากให้คุณ ชุดสอมาหลังสงการนะครับมาหลังสงการนะครับผมก็ไม่อยากให้คุณพลาดนะครับไม่อยากให้คุณแบบใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่ควรจะใช้เนาะเที่ยวเนี่ยเมื่อไหร่ก็เที่ยวได้นะครับถูกไหมเที่ยวเมื่อไหร่ก็เที่ยวได้แต่ว่าเวลาในการอ่านหนังสือเนี่ยมันมีจํากัดนะครับก็ตั้งใจดีๆเนาะสําหรับคนที่จะสอบกลับบ้านไปสงการก็ไหว้พ่อไหว้แม่เจอพ่อเจอแม่ก็บอกว่าเปิดสงการไปเนี่ยหนูจะ ลุยกระสึกหนักแล้วไม่ว่าจะเป็นกอพอไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นนะครับแล้วก็เป็นไปได้ว่าสอบเดือนเดียวกันด้วยนะฮะหรือว่าสอบใกล้ๆกันก็ขอพรพ่อแม่นะครับช่วยอวยพรหนูด้วยออกไปกินข้าวไปอะไรแล้วก็โทรบอกเพื่อนเฮ้ยกูกลับมาแล้วนะเว้ยแต่กูมีมีความฝันจะต้องรีบไปสอบกูกินเหล้ากับมึงได้แค่ช่วงบ่ายๆนะเว้ยหัววนันหัววนันตอนเย็นก็พกหนังสือกลับบ้านไปด้วยนะครับฝึกทําแนวข้อสอบใช้เวลาวันหยุดให้ ให้ให้คุ้มค่านะครับของกาลังใจอยู่กับพ่อกับแม่พาแม่ไปกิน้งกินข้าวอะไรพวกนี้นะนะแล้วก็แบ่งเวลามาอ่านหนังสือดีๆนะครับเพราะว่าคุณเจอสึกหนักแน่นอนหลังสงการนะครับแล้วก็ถ้าใครเบื่อคิดว่าอ่านหนังสือเองไม่รู้เรื่องนะครับไม่มีใครมาคอยดา่ามาคอยจําจี้จาชัยก็เปิดมาในเพจพี่นะครับเพจพี่ก็จะอยู่คู่กับน้องๆน,นะในช่วงวันสงการเพราะว่าพี่เองก็ไม่ได้ไปไหนเหมือนกันก็เตรียมทาข้อสอบเตรียมทํา เนื้อหาเนี่ยกอพอท้องถิ่นแม่งมาชนกันเนี่ยคนเป็นติวเตอร์ก็เหนื่อยคนเป็นพี่คนทำงานแบบพี่ก็เหนื่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะถ้าเราเหนื่อยแล้วน้องๆประสบความสำเร็จเราก็ยินดีนะครับช่วงสงการก็ไม่ไปไหนก็แบ่งเวลามานี่เนาะมามาดูแลกันมาทำมาสนุกไปด้วยกันนะก็ขอให้พวกเราทุกคนตั้งใจนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้นะฮะช่วยกันแชร์ไปด้วยนะครับตอนนี้มี300ยกว่าช่วยกันแชร์ไปด้วยนะครับจะได้ เข้าถึงคนที่เขาอาจจะเดินทางอยู่นะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าพรบุญกุศลใดจะเกิดขึ้นจากวันนี้นะฮะจากวิทยาทานที่ผมมอบให้ทุกท่านเนี่ยขออวยพรให้กับพี่พพๆน้องๆแฟนเพจนะครับที่เป็นคนที่ไม่ได้กลับบ้านเพราะว่าต้องทํางานดูแลเราอย่างเช่นคุณหมอเจ้าหน้าที่พยาบาลลูกจ้างพนักงานที่อยู่ในในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอยอยู่ในโรงพยาบาลเอยอยู่ใน หน่วยงานที่จะต้องไปตั้งด่านดูแลคนอย่างพวกเราเวลาจะเดินทางกลับบ้านเนี่ยขออวยพรให้กับน้องๆเหล่านี้นะฮะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีสุขภาพจิตที่ดีอย่าไม่ต้องเครียดมากนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆที่ดูอยู่หลายคนนี้ก็เป็นคนที่เสียสละเพื่อพวกเราทุกคนนะครับขอให้ทุกคนที่เป็นทํางานเหล่านี้นะฮะมีกําลังใจดีๆมีความสําเร็จในชีวิตนะครับขอพรบคุณทุกๆท่านที่ติดตามครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านที่ติดตามโชคดีรับ ปีใหม่นะครับรับวันสงการอย่าลืมมาเจอกันนะฮะไปสัญญากับพ่อกับแม่ว่าหนูจะทําไม่ได้ปีนี้หนูจะลดเที่ยวหนูจะตั้งใจนะครับขอบคุณมากครับทุกคนช่วยกันแชร์ด้วยนะฮะสวัสดีครับ